勤劳奋斗，坚毅刻苦，努力求知，诚信待人，知勤识俭，遵守纪律，生活平易近人，不好大喜功，慷慨解囊，以群众福利为重，这就是我平生获得成就的基本概念。ความขยันมีมานะอดทนรักการเรียนรู้มีความซื่อสัตย์รู้จักประหยัดอดออมมีระเบียบวินัยใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มักใหญ่ใฝ่สูงมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคือรากฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้าบนเรือนแพเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำตรงข้ามสถานีรถไฟปากน้ำโพคุณเยี่ยมคุณาวงศ์ได้ถือกำเนิดขึ้นที่นั่นในปีพุทธศักราช2468โดยเป็นบุตรของคุณพ่อเงียมจือแซ่โค้และคุณแม่ซกฮุ้นแซ่อั้งคุณเยี่ยมได้อาศัยและเติบโตบนเรือนแพซึ่งขายเสื้อผ้าเครื่องบวชและของชำจนกระทั่งอายุได้5ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ย้ายขึ้นมาตั้งร้านขายผ้าที่ตลาดปากน้ำโพชื่อร้านโค้ใจเซ้งและได้ย้ายมาเซ้งตึกทำร้านใหม่ที่ถนนโกสีในภายหลังคุณเยี่ยมคุณาวงศ์มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด9คนได้แก่นางแจ้เสียงหวังซื่อกุลนายกำจรคุณาประยูนคนที่3คือคุณเยี่ยมคุณาวงศ์นางปราณีส่งเสริมวรกุลนางเจิดใจสรณาโสพลแพทย์หญิงพวงเพชรเศรษฐสุบรรณนายกำชัยคุณาวงศ์นายอนุกูลคุณาวงศ์และแพทย์หญิงนิดวิเชียนเกื้อซึ่งพี่น้องทุกคนล้วนแล้วแต่เติบโตขึ้นมาโดยมีชีวิตที่ดีและมีความสุขด้วยคุณงามความดีที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างสมมาตลอดอายุของท่านและเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตให้แก่คุณเยี่ยมและพี่น้องทุกคนในเวลาต่อมาด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณพ่อเงียมจือแซ่โค้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงสนับสนุนให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งคุณเยี่ยมเริ่มต้นเข้าเรียนเมื่ออายุได้7ขวบที่โรงเรียนตงหัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ลูกหลานชาวจีนในเมืองปากน้ำโพล้วนเข้าเรียนที่นี่เมื่อเรียนที่โรงเรียนตงหัวได้เพียงปีกว่าๆประมาณปีพุทธศักราช2476คุณเยี่ยมจึงได้ไปเรียนที่บ้านเกิดของคุณพ่อในตำบลเทียเอียงกังอำเภอเท่งไฮ้มณฑลกวางตุ้งเป็นเวลานานถึง4ปีเมื่อปีพุทธศักราช2480คุณเยี่ยมซึ่งมีอายุ12ปีจึงได้ย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนตงหัวนครสวรรค์อีกครั้งจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรของโรงเรียนจีนในปีพุทธศักราช2482คุณเยี่ยมมาศึกษาต่อที่โรงเรียนกวางสิวซึ่งเป็นโรงเรียนจีนย่านถนนเจริญกรุงหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2483คุณเยี่ยมได้ขออนุญาตคุณพ่อไปเรียนต่อที่ลิงยิงคอลเลจประเทศฮ่องกงโดยมีเพื่อนคนไทยไปศึกษาต่อด้วยกันหลายคนชีวิตนักเรียนที่ลิงยิงคอลเลจเป็นไปด้วยดี
จนกระทั่งโชคชะตาบันดาลให้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกครั้งในเช้าตรู่วันหนึ่งของปีพุทธศักราช2484สัญญาณเตือนภัยดังสนั่นและเครื่องบินรบญี่ปุ่นก็ทิ้งระเบิดลงตรงฝั่งเกาหลีเป็นสัญญาณเริ่มต้นของสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นเกาะฮ่องกงก็โดนยึดอาหารขาดแคลนผู้คนต่างแตกตื่นอพยพหนีภัยสงครามและคุณเยี่ยมก็ตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองซัวเถาประเทศจีนเพื่อไปยังบ้านเกิดของคุณพ่อที่มณฑลกวางตุ้งคุณเยี่ยมอาศัยเรียนหนังสืออยู่ที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางสีชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่แล้วโรงเรียนก็ต้องปิดตัวลงเมื่อสงครามลุกลามมาถึงในปีพุทธศักราช2487นักเรียนทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านคุณเยี่ยมและกลุ่มนักเรียนไทยที่เหลือตัดสินใจเดินทางจากเมืองกุ้ยหลินไปยังเมืองหลิวโจวเมืองหนานหลิงเมืองชินโจวเมืองจงซิงเพื่อหาทางเข้าสู่ประเทศไทยการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายต้องเดินทางกลางคืนเพื่อหลบหนีทหารทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและสัมพันธมิตรทั้งนั่งรถไฟเดินเท้าลงเรือและจนกระทั่งถึงเมืองไฮฟองไปเมืองฮานอยเมืองงี่อันผ่านเข้าทางเมืองสุวรรณเขตจนกระทั่งเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดอุบลราชธานีและกลับถึงกรุงเทพได้ในที่สุดเมื่อมองย้อนไปในอดีตข้าพเจ้าคิดเสมอว่าการที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากของภัยสงครามครั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงความมีมานะอดทนมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญกับปัญหาใดๆทั้งนี้เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีแล้วคุณเยี่ยมกลับมานครสวรรค์เมื่ออายุได้19ปีและเข้าช่วยเหลือกิจการที่บ้านจนอายุได้24ปีคุณแม่เห็นสมควรว่ามีครอบครัวได้แล้วจึงแนะนำเจ้าสาวที่เพียบพร้อมให้คือคุณพรทิพย์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพย่านสำเพ็งศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในขณะนั้นทั้งสองท่านชะตาต้องกันตั้งแต่ครั้งแรกพบและได้เข้าพิธีมงคลสมรสร่วมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491เป็นต้นมาจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้นจัดว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีเศรษฐกิจดีและมีความเจริญรองจากกรุงเทพในระยะแรกคุณเยี่ยมและคุณพรทิพย์ได้เข้ามาช่วยกิจการร้านโคใจเซ้งของครอบครัวต่อมาเมื่อมีบุตรชายคนที่สามคุณเยี่ยมต้องการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นคุณเยี่ยมจึงขออนุญาตคุณพ่อเปิดกิจการเป็นของตนเองในปีพุทธศักราช2498ชื่อร้านเสริมแสงโดยอยู่ติดกับร้านของคุณพ่อเสริมแสงเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดร้านแรกที่ตอบสนองวิถีชีวิตผู้คนในต่างจังหวัดที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้และมีความทันสมัยไม่แพ้กรุงเทพด้วยความขยันหมั่นเพียรของคุณเยี่ยมและคุณพรทิพย์กิจการร้านเสริมแสงดำเนินไปด้วยดีจนมีการขยายร้านเป็นห้องโชว์และเป็นศูนย์บริการอันทันสมัยขนาด2คูหาร้านเสริมแสงในยุคต่อมาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเป็นยุคแรกที่มีสินค้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนอย่างครบครันมีการทำการตลาดที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนทั้งการมีผู้แนะนำความงามให้แก่ลูกค้าเครื่องสำอางอย่างใกล้ชิดการออกหน่วยบริการลูกค้าทั้งในนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงการทำสปอตโฆษณาทางวิทยุการมีหน่วยรถขายส่งและสื่อโฆษณาข้างรถจากโชว์รูมซึ่งเป็นห้องแถว2คูหาเสริมแสงได้กลายเป็นอาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มตัวด้วยความสามารถของคุณเยี่ยมคุณพรทิพย์และคุณสันติคุณาวงศ์ลูกชายคนโตก่อกำเนิดเป็นแฟรี่แลนด์ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์และขยายธุรกิจต่างๆอีกมากมายในเวลาต่อมาปัจจุบันบุตรและธิดาของคุณเยี่ยมและคุณพรทิพย์คุณาวงศ์ล้วนแล้วแต่เติบโตและประสบความสำเร็จในสายธุรกิจของแต่ละท่านอย่างน่าภาคภูมิใจบุตรชายคนที่หนึ่งนายสันติคุณาวงศ์บุตรชายคนที่สองนายกุณฑวัฒน์คุณาวงศ์บุตรชายคนที่สามดร.ชเลคุณาวงศ์บุตรชายคนที่4นายเสริมพงษ์คุณาวงศ์บุตรชายคนที่5นายเสริมคุณคุณาวงศ์และบุตรบุญธรรมนางขวัญสุดาสุรีรัตน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเยี่ยมให้ความสำคัญกับการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมโดยสืบทอดเจตนารมณ์นี้มาจากคุณพ่อเนียมจือซึ่งท่านได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์มาตั้งแต่แรกคุณเยี่ยมจึงเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์มายาวนานและเป็นประธานมูลนิธิมาหลายสมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521นอกจากนั้นคุณเยี่ยมยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมจตุรพันธ์หรือชมรมเบ็ดเตล็ดและไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในปีพุทธศักราช2518และเป็นประธานชมรมมาหลายสมัยเช่นกันรวมทั้งยังช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอเหนือสิ่งอื่นใดคุณเยี่ยมยังมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษเป็นอย่างยิ่งโดยคุณเยี่ยมได้ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเที่ยเอี้ยงกังอำเภอเท่งไฮ้มณฑลกวางตุ้งบ้านเกิดของคุณพ่อเงียมจือและได้ร่วมพิธีเปิดในปีพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนสร้างศาลบรรพชนตระกูลโค้แห่งใหม่จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2538และเมื่อคุณเยี่ยมกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณพ่อในปีนั้นพบว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุดทรุดโทรมสร้างความลำบากให้แก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาคุณเยี่ยมจึงสนับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนที่บ้านเกิดคุณพ่อของท่านอีกด้วยในบั้นปลายของชีวิตคุณเยี่ยมคุณาวงศ์เกษียณตัวเองด้วยความสุขใจให้ลูกหลานสืบทอดกิจการและใช้เวลาพักผ่อนอย่างสงบดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างที่ท่านปฏิบัติเสมอมาที่สำคัญท่านได้มอบปรัชญาในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกหลานคือการทำการค้าด้วยความภาคเพียรมีความรับผิดชอบรักษาคำพูดทำการค้าที่บริสุทธิ์
ไม่คิดรวยทางลัดซื่อสัตย์และมีคุณธรรมสิ่งเหล่านี้คือหลักประจำใจที่ท่านยึดถือตลอดมาส่งผลให้ท่านได้รับความไว้วางใจและประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตตลอดเวลา90ปีที่ชีวิต1ชีวิตได้เดินบนเส้นทางแห่งความดีตามที่ท่านตั้งใจได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่บุคคลผู้หนึ่งจะมีได้ณวันนี้ผลแห่งการกระทำนั้นได้ปรากฏชัดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าของบุคคลผู้นั้นเป็นเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจของวงตระกูลที่ลูกหลานจะต้องรักษาให้คงอยู่สืบไปข้าพเจ้าชอบคำสุภาษิตที่เป็นคติเตือนใจบทหนึ่งข้าพเจ้าจะนำคำสุภาษิตนี้มาติดไว้ที่หัวเตียงเสมอ结实以去病宽裕以延年有健康的身体才有伟大的事业รู้ประมาณการกินทำให้ไร้โรครู้ประมาณความอยากทำให้อายุยืนมีร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงจึงจะสามารถประกอบกิจการใหญ่ให้รุ่งเรืองได้